morning, my darling. I'm choking.สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเม้าปิกเหล็กนะคะรายการที่จะช่วยคุณเป็นนักลงทุนรายย่อยที่อยู่รอดปลอดภัยและทำกำไรได้ในตลาดหุ้นนะคะโดยเฉพาะภาวะตลาดหุ้นผันผวนแบบนี้นะคะต้องบอกว่าโอ้โหกำลังร้อนแรงนะคะขึ้นแรงลงแรงนะคะสำหรับเม้าปิกเหล็กของเราต้องบอกว่าให้ความรู้กับนักลงทุนมานะคะตีแผ่ชีวิตเม้าจากที่เป็นเม้าธรรมดากลายเป็นเม้าปิกเหล็กมานี้นะคะ8เดือนเข้าไปแล้วใช่ครับผมค่ะ8เดือนที่ผ่านมาก็เจอกับเม้าหลากหลายมากมายนะคะที่เราช่วยเสริมใยเหล็กให้วันนี้ก็เปิดตัวพร้อมๆกับฉากใหม่นะคะที่เหมือนกับเข้าคอนเซปต์รายการเราเลยใช่ครับคือรายการเราเนี่ยเน้นการเสริมใยเหล็กให้กับปีกแมงเม้าให้แข็งแรงทีนี้ฉากรายการเรานี่เป็นการเสริมเหล็กเลยนะครับเสริมเหล็กเลยนะคะใช่ครับยิ่งกว่าใยเหล็กยิ่งกว่าใยเหล็กนะคะให้เป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กเลยนะคะและวันนี้ก็จะได้พบกับผู้ที่เสริมใยเหล็กให้กับเม้าปกติเราพูดคุยกับเม้าโดยตรงนะคะแต่ว่าวันนี้เหมือนกับได้คุยกับเม้าเป็นร้อยเป็นพันคนเพราะว่าเขาผ่านหมดแล้วนะคะปฏิบัติการแก้เม้าเป็นโอกาสพิเศษมากต้อนรับกับฉากใหม่ของเราเลยนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญเราวันนี้เป็นกูรูที่มีความรู้ดีมากๆนะครับในด้านของตลาดทุนเราแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาในวงการมากมายนะครับมีเปิดคอร์สสัมมนาด้วยมีการเปิดอบรมให้กับลูกค้าหลายๆส่วนลีลาไม่เหมือนใครใช่ครับผมเองก็เคยไปเป็นลูกศิษย์นั่งฟังเหมือนกันเป็นลูกศิษย์นะคะระดับปรมาจารย์นะคะนี่ก็เป็นแถวหน้าคนหนึ่งของยุทธจักรตลาดหุ้นการวิเคราะห์หุ้นไทยอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้พบกับเขาเลยนะคะคุณประกิตสิริวัฒนเกตผู้จัดการฝ่ายกลยุทธการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะคุณประกิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับปกติต้องพบกันในรายการวิเคราะห์หุ้นนะคะวันนี้มาในฐานะนักแก้เม้านักแก้ผ่อนเม้าครับค่ะคุณประกิตก่อนที่จะมาโอ้โหคลุกคลีกับเม้าเป็นพันเป็นหมื่นนะคะแล้วก็มาแก้ไขชีวิตเม้าเนี่ยนะคะจะต้องย้อนรอยก่อนนะคะว่าอดีตที่ผ่านมามีความสนอกสนใจอะไรถึงจะตัดสินใจเข้าสู่วงการหุ้นคือจริงๆแล้วเนี่ย อาจจะเป็นเพราะใกล้ชิดกับวงการหุ้นมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือค่ะตั้งแต่สมัยมัธยมเลยค่ะมัธยมเลยมัธยม2มัธยม3เราเห็นจากใครเราเห็นจากมารดาเราเม้าตัวแรกเม้าตัวแรกในชีวิตเม้าตัวแรกในชีวิตเม้าตัวแรกในชีวิตผมเขาทำยังไงบ้างนะครับวันๆนะครับเขาก็จะอยู่แต่หน้าจอสมัยก่อนเป็นหน้าจอคอมก็ยังเป็นหน้าจอคอมแล้วนะครับก็ต่อสายแล้วก็มีโทรศัพท์วางแล้วก็วันๆนึงอยู่กับแต่กระโต๊ะแล้วก็ดูหน้าจอแล้วก็โทรคำสั่งซื้อขายอ่านหนังสือพิมพ์ทุกเช้านะครับสมัยก่อนดูหน้าจอได้ดูอะไรครับในจอเห็นดูติ๊กเกอร์ดูอะไรเหมือนสมัยนี้หรือเปล่าฮะตอนนั้นน่าจะเป็น DOS นะครับก็ใช่ก็ดูตั้งแต่สมัยใช่ก็ดูอาจจะเป็นรายการหุ้นอะไรก็ว่ากันไปคืออาจจะต่อทางสายโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตโดยตรงเลยสมัยก่อนก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแม่ผมลงทุนมากนะครับเราก็ได้เห็นวิถีชีวิตการลงทุนตั้งแต่เด็กๆนะครับว่าโหไม่ต้องทำงานนั่งอยู่บนนี้โทรศัพท์เดียวก็หาตังค์ได้มีเงินใช้ด้วยใช่ตั้งแต่เด็กๆก็ได้เห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับกับแม่เม้าตัวแรกก็แม่ตัวเองค่ะวิถีชีวิตคุณแม่เป็นไงคะนอกจากว่าส่งคำสั่งซื้อขายดูหน้าจอหุ้นดูประสบความสำเร็จไหมคะร่ำรวยฟู่ฟ้าคือเด็กๆเราเรียนรู้อยู่เสมอว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีเด็กๆเราก็เข้าใจว่าการเล่นหุ้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งการพนันนะครับก็ภาวนาในใจเสมอว่าให้คุณแม่เราเลิกเล่นครับแล้วพอมาถึงวันหนึ่งแม่เราก็เลิกเล่นจริงๆก็คือเมื่อถึงตอนปี40นะครับวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นต้มยำกุ้งใช่ครับเมื่อถึงตอนนั้นพอวิกฤตเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บนะครับลอยตัวค่าเงินบาทได้สักพักนึงนะครับแม่ก็มาเฉลยเรื่องราวให้ที่บ้านฟังพอเฉลยเรื่องราวทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วว่าพอร์ตเสียหายขนาดไหนครับพอเสียหายแล้วยุ่งกับธุรกิจการค้าขนาดไหนเพราะว่าเราต้องไปดึงเงินเพราะถ้าสมมติว่าเรามีเรื่องของระบบมาร์จิ้นสมัยก่อนไงครับนะครับเราก็ต้องมีเรื่องการเติมเงินถ้าไม่เติมเราก็ถูกตัดขายหุ้นไปได้ใช่ครับนั่นก็ไปเอาเงินการค้าเข้ามานะครับก็คือบัญชีไม่ได้แยกกันมีเอาบัญชีของธุรกิจมาใช้ในบัญชีนี้มาปนกันนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าความเสียหายมันก็ยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับแม่ก็มาเฉลยให้ฟังเสร็จปุ๊บก็เลยได้ช็อกครั้งแรกในชีวิตนะครับนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของผมแปลว่าช่วงที่ผ่านมาคือทางคุณประกิตก็ยังไม่เคยถามคุณแม่ว่าเอ๊ะที่นั่งดูทุกวันเนี่ยหุ้นอะไรเป็นยังไงต้องลงทุนยังไงหลักการได้แต่ดูเขาก็เล่าให้ฟังบ้างแต่เราก็นึกว่ามีแต่กำไรเพราะว่าบางวันแม่ก็อารมณ์ดีก็พาไปกินข้าวได้ตังจากหุ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันมีความเสียหายรออยู่ข้างหน้าพอมันถึงวิกฤตก็มีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างรุนแรงทันทีครับความเสียหายนี้เสียหายกันขนาดไหนคะหรือว่าคือฟื้นกลับมาดีแล้วคุณแม่ค่อยมาเล่าให้ฟังจินตนาการได้เลยว่าความเสียหายตอนนั้นเอาเป็นผมคร่าวๆแล้วกันนะครับจากเดิมนั่งแท็กซี่ไปเรียนทุกวันเลยไฮโซมากนะครับสุดท้ายพอมีปัญหาแม่ก็ตั้งนั่งรถเมย์ยังต้องคิด
นะครับอันนี้คือชีวิตมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังฝ่าเท้ามันกระทบกับการใช้ชีวิตครอบครัวเราต้องในปี2540เป็นอะไรที่วิกฤตมากๆนะครับโดยตัวผมเองก็ได้สัมผัสมาเต็มที่เลยซึ่งเป็นทั้งประเทศตอนนั้นเพราะว่าตลาดเราเหมือนล่มสลายไปเลยใช่ครับใช่ครับครับคือเจอมาหนักขนาดนั้นฝังใจไหมคะว่าจะไม่ให้คนในครอบครัวหรือว่ากระทั่งตัวเองเนี่ยเข้าไปยุ่งกับวงการนี้อีกเป็นอันขาดต้องอันนั้นก็เลยเป็นเหตุการณ์ฝังใจนะครับเพราะนั้นพอเรามีโอกาสได้เรียนหนังสือมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงปริญญาตรีเนี่ยก็รังเกียจหุ้นมาโดยตลอดนะรังเกียจหุ้นมาโดยตลอดแต่พอมาถึงปี4ช่วงนั้นก็เป็นช่วงรัฐบาลของคุณทักษิณ นะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นดร.สมคิดครับเราช่วงนั้นเราก็ได้มองเห็นถึงวิชั่นของทั้งคุณทักษิณแล้วก็ดร.สมคิดนะครับได้ให้แนะนำให้อ่านหนังสือต่างๆครับ Thinking of for the future จำได้เลยนะครับหรือ Thinking for the future เราก็ได้อ่านครับแล้วก็ทวนจริงๆแล้วหุ้นมันอาจจะไม่ใช่หนทางน่ารังเกียจถ้าเราเข้าใจมันแล้วเราก็เอาชนะมันได้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเรานะครับก็คือไม่ถึงขนาดเป็นเรื่องน่ารังเกียจแล้วก็อยากรู้ทันทีว่าในเมื่อมันมีแนวโน้มว่าจะดีนะครับแล้วทำไมแม่เราถึงได้เสียหายขึ้นในสมัยก่อนนะครับเราก็ย้อนกลับไปถามคุณแม่เราว่าเมื่อก่อนเขาลงทุนยังไงบ้างนะครับเมื่อเราฟังนะครับว่าสิ่งที่คุณแม่เราเล่าว่าลงทุนเป็นยังไงบ้างเราก็เกิดปณิธานว่าเราอยากจะแก้ไขสิ่งที่มันผิดพลาดนะครับเคยโดนไปเท่าไหร่ก็อยากจะเอาคืนให้มากกว่านั้นนะครับคือตั้งธงไว้เลยว่าตั้งธงไว้เลยแม่เคยโดนเท่านี้เดี๋ยวต้องแก้แค้นจะเอาคืนจะเอาคืนให้ได้ครับผมนะครับหรืออย่างน้อยต่อให้เราไม่เอาคืนเราก็ต้องนำพาให้คนอื่นเนี่ยเอาชนะตลาดนี้ให้ได้ครับมันถึงจะเป็นความสะใจมันเหมือนอารมณ์แค้นฝังหุ่นหรือเปล่าใช่เป็นอารมณ์แค้นจริงคุณแม่โดนมาเนี่ยลองนึกภาพแบบผมไปนั่งแท็กซี่อยู่ดีๆคือรถเมย์ยังลำบากอ่ะเพราะนั้นมันคืออารมณ์แค้นมากว่าตลาดมันคืออะไรเนี่ยครับฉันต้องเอาคืนให้ได้นั่นคือสิ่งที่คิดในใจคือหลังจากที่ได้ศึกษาระดับนึงเนี่ยเรามั่นใจแล้วว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่เชิงเป็นการพนันเต็ม 100% อาจจะมีส่วนหนึ่งแต่ว่าโดยอีกสัก 80% เนี่ยถ้าเรามีความรู้แล้วก็ความสามารถมากพอเนี่ยเราชนะมันได้ก็เลยโฟกัสในชีวิตว่าจะทุ่มมาทางนี้แหละครับเพราะว่าเหรียญมี2ด้านเสมอค่ะครับผมก็ถือว่าผู้ชายคนนี้นะคะมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะตลาดและก็ความน่าสนใจที่ทำให้เขานั้นถือว่าขึ้นมาอยู่ในแถวหน้าปัจจุบันนี้นะคะไม่ใช่เอาชนะคนเดียวแต่ว่าทำให้เม้าต่างๆเอาชนะตลาดและเอาชนะการลงทุนของตัวเองด้วยเช่นกันนะคะจะมีการแบ่งประเภทเม้าอย่างไรเม้าแบบไหนที่ได้พบเจอมาบ้างนะคะติดตามช่วงหน้าในเม้าปิกเลยค่ะปฏิบัติการเสริมใยเหล็กนะคะให้กับเม้าเพื่อให้กลายเป็นเม้าปิดเหล็กนะคะเสริมใยเหล็กกันมาตั้ง8เดือนแล้วนะคะวันนี้มีฉากใหม่นะคะมีกูรูอย่างพี่ใหญ่มานั่งเป็นพิธีกรคู่นะคะมีคุณประกิตซึ่งถือว่าเป็นแถวหน้าของยุทธจักรหุ้นไทยมาอยู่กับเรานะคะวันนี้คงจะต้องตีแผ่ถึงเรื่องเม้าอย่างลึกซึ้งนะคะจะมาพูดถึงเขาแบบผิวเผินไม่ได้เราคุยกับเขามาแล้วหลากหลายท่านนะคะวันนี้คุณประกิตคลุกคลีกับเม้ามาถ้าจะนับมาตลอดทั้งชีวิตในการเป็นนักวิเคราะห์ประมาณกี่ท่านละคะโอ้ก็เยอะนะครับก็เป็นอาจจะหลักหลายร้อยนะครับอาจจะเฉียดพันเพราะว่าเอเชียพัทเนี่ยมีบริการก็คือว่ารับบริหารจัดการพอร์ตหรือแก้พอร์ตให้กับลูกค้ารับแก้พอร์ตใช่ลูกค้าให้โทรมาหานะครับส่งพอร์ตมาให้ผมช่วยดูโทรมาปรึกษานะครับจะจัดการแก้ยังไงดีเนี่ยก็มากมายตลอดปีนึงที่ผ่านมาก็มีเยอะมากนะครับจนถึงขนาดผมตัดสินใจว่าวิธีการที่จะไม่ทำให้ผมเหนื่อยง่ายมากก็ให้ทุกคนทำตามพอร์ตที่ผมจัดการให้จบตามสั่งใช่เรียกว่าตามสั่งจริงๆปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดเราโตขึ้นมากๆนะฮะแล้วก็ดัชนีเซ็ตเราขึ้นไปเยอะมากยังมีเม้าที่พอร์ตเสียหายอีกเหรอครับมีครับก็คือว่าผมมักจะสื่อสารกับลูกค้าเสมอว่าปีที่แล้วเนี่ยตลาดขึ้นมาประมาณตกราวๆเกือบ 30% 20กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 30% พอร์ตของท่านใดแพ้ตลาดได้รีเทิร์นน้อยกว่า 25% จะเรียกว่าแพ้อันนี้ก็กรณีที่1แล้วพอร์ตที่แย่ไปกว่านั้นก็คือพอร์ตไหนขาดทุนอีกกรณีที่2ถ้าทั้ง2พอร์ตถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าวิธีคิดที่ผ่านมาผิดหมดต้องแก้แล้วแล้วปีนี้กับปีหน้าผมเชื่อว่ามันเป็นปีทองของตลาดหุ้นไปที่ไหนก็สื่อสารมาโดยเสมอว่า2ปีนับจากนี้เราสามารถเล่นหุ้นอย่างเดียวได้เลยนะครับแต่ถ้าวิธีคิดคุณยังผิดอยู่ปีนี้คุณก็จะโกยไม่ได้ปีหน้าคุณก็โกยไม่ได้แล้วคุณจะไปโกยตอนไหนคุณก็จะไปหวังเอาปีที่3ที่4ซึ่งตอนนั้นคุณสายไปแล้วตลาดวายแล้วคือช่วงที่ตลาดวิ่งๆเนี่ยก็ยังขาดทุนเพราะฉะนั้นถ้าตลาดเป็นขาลงหรือตลาดไซด์เวย์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องคิดว่าจะรอดไม่ต้องคิดว่าจะทำยังไงคือสิ่งที่เจอคือว่า
ลูกค้ามาให้ปรับแก้พอร์ตเยอะนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกันหมดก็คือปีที่แล้วคือแพ้ตลาดนะครับแล้วก็บางคนก็ขาดทุนครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าจะเป็นปีทองของตลาดหุ้นนะคะต้องเตรียมความพร้อม transform จากเม้าธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นเม้าปีกเหล็กให้ได้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นต้องรู้จักตัวเองก่อนนะคะว่าคุณเป็นอย่างไรจัดอยู่ในขอบข่ายประเภทของเม้าหรือไม่ให้คุณประกิตในฐานะที่เป็นกูรูนะคะตีแผ่คุณสมบัติของเม้าลองให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาเช็คตัวเองเช็คลิสต์ตัวเองเช็คลิสต์ตัวเองว่ามีอะไรบ้างมีเรื่องนึงเนี่ยที่น่าแปลกนะครับที่ผมเคยได้เจอพอร์ตลูกค้า2คนเนี่ยพอร์ตเนี่ยหุ้นเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็เป็นหุ้นไซที่คนอื่นค่อนข้างรู้จักกันครับอาจจะมีทั้งพลังงานแบงค์นะครับอะไรที่มันท็อปฮิตทั้งหลายเนี่ย2คนเหมือนกันแต่คนนึงเนี่ยกำไรเกือบ 100% อีกคนนึงพอร์ตแดงขาดทุนแต่ก็เหมือนกันหุ้นตัวเดียวกันเหมือนกันคล้ายๆกันน้ำหนักอะไรก็คล้ายๆกันมันก็คือคำถามว่าทำไมนะครับก็แปลว่าอย่างสไตล์ฝั่งนี้เนี่ยเจ้าของพอร์ตเนี่ยเป็นด็อกเตอร์นะครับเขาซื้อตอนไหนเขาซื้อตอนที่ราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่เขาคำนวณไว้เขาก็ซื้อนะครับส่วนกรณีนี้ให้ดาวซื้อตอนที่หุ้นมันมีการไล่ปรับเพิ่มขึ้นคือเห็นว่าตัวเลขมันวิ่งกำลังขึ้นทุกวันกำลังปรับเพิ่มขึ้นแล้วมีการเชียร์เกิดขึ้นเขาก็เข้าไปนะครับสุดท้ายแล้วพอตลาดมีการปรับฐานตรงนี้ก็มีเซฟตี้ออฟมาร์จินเรียบร้อยส่วนตัวนี้ไม่มีเรียบร้อยพอร์ตมันก็ต่างกันอันนี้ก็เป็นอีกกรณีนึงว่าจริงอยู่ว่าการเลือกหุ้นอาจจะเหมือนกันแต่จังหวะไม่เหมือนกันก็เสร็จนะครับอันนี้กรณีนี้ยังดีนะมีหุ้นที่เหมือนกันแมงเม่าที่ผมเจอก่อนที่ผมจะช่วยปรับแก้พอร์ตให้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ลองเดาดูนะฮะว่าท็อปพิกของคนที่ติดหุ้นเนี่ยมักจะติดอะไรกันบ้างตัวแรก IVL หุ้นมหาชนมากตัวนี้มีทุกคนมหาชนตั้งแต่คุณหมอยันแม่บ้านใช่ครับลูกค้าผมก็ตั้งแต่ระดับบนยันระดับล่างเนี่ยคือคนมีโมผมก็มีทุกคน IVL เลยนะครับทุกชนชั้นทุกชนมีบ้านปู่ครับมีแน่นอนนะครับอาจจะมีบางคนอาจจะมี PTL AJ เต็มที่เลยนะครับมีหมดนะครับคำถามคือทำไมมีแล้วทำไมทุกคนต้องมีค้างอยู่ในพอร์ตแล้วทำไมต้องเป็นตัวแดงทำไมเม้าทุกคนต้องมีแบบนี้เหมือนกันหมดครับนั่นก็แปลว่าตอนที่หุ้นมันเป็นกระแสทุกคนก็เข้าไปซื้อพอหุ้นเป็นตัวแดงก็ไม่ขายถือไว้นี่ก็เป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งที่ของเม้าที่ซ้ำๆแล้วเหมือนกันก็คือผิดเพราะฉะนั้นรูปแบบของเม้ามันไม่ค่อยได้มีอะไรแตกต่างกันมากทุกคนที่เอามาให้ผมปรับแก้พอโดยส่วนใหญ่แล้วพอต้องแดงมาก่อนถูกไหมถ้าเขาไม่แดงเขาคงไม่ปรับแก้วิธีแก้ของผมง่ายมากเลยขายทุกตัวให้หมดคัทลอสให้หมดผมไม่ได้มานั่งสนใจว่ามันจะฟื้นหรือมันจะอะไรคุณขายไปหมดเลยเพราะว่าในตลาดเราเนี่ยประเภทอีกหนังของเม้าคือชอบอยู่ด้วยความหวังแต่ตลาดนี้ไม่มีความหวังอะไรทั้งนั้นไม่มีไม่มีเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีความหวังอะไรตัดไปให้หมดนะครับก็มันจะไปขัดกับความคิดเขาหรือเปล่าครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะคิดกันว่าไม่ขายไม่ขาดทุนใช่ไหมถ้ามันยังอยู่ในพอร์ตตัวแดงเขายังไม่ขายเขาก็ยังก็เป็นวิธีคิดของเม้าครับคอนเซปต์ของเม้าไม่ขาดทุนคือคอนเซปต์ของเม้าที่เม้า 100% เลยเหมือนอีกอย่างนึงก็คือว่าอย่างแรกครับก็คือไม่รู้จักอารมณ์ของตัวเอง คือควบคุมตัวเองควบคุมความโลภตัวเองไม่ได้พูดง่ายๆคือคอนเซ็ปต์ของแรกคือมีความโลภมากเกินแล้วมันควบคุมอารมณ์ไม่ได้อย่างที่สองที่หนึ่งก็คือมีความโลภมากเกินความโลภมากเกินอย่างที่สองก็คืออาจจะใช้ความคิดน้อยอันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ใช้ความคิดน้อยจริงว่าเหมือนกันครับใช้ความคิดน้อยมากยกตัวอย่างเช่นทำไมเราถึงได้ไปซื้อหุ้นในที่ที่สูงที่กำลังวิ่งทำไมเราถึงได้สนใจทิปโก้ตอนนี้ทำไมก่อนหน้านี้เราถึงได้สนใจซัคโก้ทำไมก่อนหน้านี้เราถึงได้สนใจ BJC ครับเพราะอะไรเพราะว่าเม้าสนใจในเรื่องนี้ก็คือใช้หูเยอะมากแล้วใช้มือเยอะมากแต่ใช้ตรงนี้น้อยมากผมเหรอฮะคอมคลิปคอมคลิปน้อยมากคือเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์เพราะฉะนั้นเนี่ยวัฏจักรนี้ก็จะมาเรื่อยๆนะครับคือมันเป็นเหมือนแพทเทิร์นเลยนะฮะว่าทุกคนเข้ามาเนี่ยใหม่ๆจะเป็นแบบนี้เลยเป็นวงจรแล้วก็ผมมองว่าถ้าเราอยากจะพ้นจากความเป็นเม้าอย่างแรกเลยนะค่ะคือต้องนิ่งให้มากพอต้องนิ่งครับนิ่งแล้วก็รู้จักตัวเองรู้จักอารมณ์ว่าเรามีความผันผวนความโลภอะไรตอนไหนก็ควบคุมมันซะแล้วก็นิ่งนะครับการเลือกหาหุ้นถ้าเราเลือกโดยหุ้นที่มันมีเหตุและมีผลจริงๆเนี่ยแล้วเราเชื่อใน earning growth ของบริษัทนั้นยังไงมันก็อยู่รอดปลอดภัยนะครับแต่เม้าเราจะไม่เอาจะเอาเร็วๆควิกๆพรุ่งนี้ต้องได้ยิ่งณปัจจุบันเนี่ยต้องรวยเร็วๆมีอัพไซด์เหลือ 10% ไม่เอาจะเอา50จะเอา100อย่างนี้เป็นต้นมีความโลภสูงมากพอจะมอง
ว่าต้องการ50 100เนี่ยก็จะเริ่มไปมองหุ้นอีกประเภทนึงซึ่งมีข่าวอยู่ในกระแสว่ามันไปแน่ๆใช่ซึ่งการที่ข่าวเนี่ยมันก็จะมีข่าวอยู่2ประเภทครับคือข่าวสดคือข่าวอาจจะเป็นข่าวที่จริงๆครับกับข่าวบูดค่ะเมาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเข้าไปเล่นกับข่าวเนี่ยแล้วจะเจอข่าวบูดรู้อย่างเดียวว่าจะต้องเป็นข่าวสดเสมอครับแต่ถ้าเราเพิ่งรู้ใช่แต่ว่าเราเพิ่งรู้เลยแต่ว่าถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราประเมินความสำคัญออกก็คือว่าถ้าเราเข้าไปแล้วเราถ้ามันเป็นข่าวบูดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับแค่นี้ก็ไม่น่าเข้าแล้วแต่เมาไม่ใช่ไงเมารู้อย่างเดียวต้องเป็นข่าวสดเอาอย่างเดียวรู้อย่างเดียวมันถึงได้ติดหุ้นแล้วก็ปัญหาก็บานปลายครับแล้วอีกเรื่องนึงที่เป็นความคิดที่ผิดมหันต์ของมหันต์ของเมาก็คือว่าชอบใช้กลยุทธ์ขึ้นขายลงซื้อค่ะครับก็จะเป็นกลยุทธ์คลาสสิกนะพูดกันกว้างขวางคลาสสิกมากถ้าตลาดเป็นขาขึ้นครับคุณจะไม่มีปัญหาอะไรเลยคุณจะขึ้นขายลงซื้อคุณจะได้ตังค์ครับแต่ตลาดมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลาดมีทั้งขึ้นแล้วก็ลงครับเพราะฉะนั้นขึ้นขายลงก็ซื้อขึ้นขายลงซื้อขึ้นขายลงซื้อเราจะเก็บกำไรไปเรื่อยๆครับแต่พอเราถึงจุดเปลี่ยนครับมันเป็นขาลงลงซื้อครับลงซื้อลงซื้อแล้วจะลงไปเอาลงเอาซื้อคือเป็นกลยุทธ์ซื้อเฉลี่ยขาลงใช่ก็กลายเป็นพังไปกลายเป็นว่ากำไรที่หาไม่ได้ก่อนหน้านี้หายเกลี้ยงหมดครับเช่นเดียวกันเม้าอาจจะบอกว่าถ้าเรายังไม่ขายเราก็ยังไม่ขาดทุนเข้าใจอะไรผิดแล้วอันเลียวไหลลอสกับเลียวไหลลอสสำหรับผมแล้วแย่เหมือนกันเลียวไหลลอสจะดีกว่าด้วยซ้ำไปเพราะถ้าเราเลียวไหลลอสเสร็จปุ๊บเราไม่เสียopportunity ครับก็คือเราเอาเงินอันนี้ไปลงทุนตัวใหม่ได้ครับแต่ถ้าเราถูกฝังอยู่ในนี้ยกตัวอย่างเช่นทุกวันนี้ใครที่ถูกฝังกับ ABL ก็พลาดที่จะไปซื้อหุ้นตัวอื่นที่ปรับเพิ่มขึ้นแล้วใช่ครับผมเคยมีกรณีคลาสสิกเช่นซื้อหุ้นดีมากนะ MJD MJD ครับPE ก็ต่ำครับต่ำบุ๊กอีกครับมีโปรเจกต์รอโอนเพียบโอ้โหครบสูตรครบสูตรเลยแต่ปรากฏว่างบออกมาปี55ไม่รายได้ไม่เข้าเป้าครับนะครับต้องไปรอโอนเอาตอนไตรมาส1ไตรมาส2ก็ราคาก็ตกลงอย่างรุนแรงครับจะถือต่อดีไหมเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวยังไงก็ต้องมีโอนราคายังไงก็ต้องกลับมาครับปรากฏว่าผมไม่ใช่เมาออกก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวไปซื้อใหม่ข้างล่างก็ได้ถ้าคิดว่าหุ้นมันดีแต่เมื่อราคาตกหุ้นเขียวมันไม่เคยทำร้ายเราอีกที่ทำร้ายเราคือหุ้นแดงถ้าแดงปุ๊บก็ขายออกแล้วก็เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวสลับไป BLA ขาดทุนจาก MGD ได้จาก BLA กลับคืนมาครบถ้วนทุกกระบวนความอย่างนี้เป็นต้นก็คือมีทุนอีกก้อนนึงที่ไปสามารถไปทำใช่ก็คือเราไปเอาคืนจากตัวอื่นได้แต่ถ้าเราถูกฝังในตัวเดิมก็ฝังต่อไปโอ้โหคือเรื่องราวกำลังเข้มข้นอย่างมากนะคะนี่เรารู้จากวงจรวัฏจักรชีวิตเมาคุณสมบัติของเมาแล้วก็เคสที่แบบสุดคลาสสิกของเมานะคะคอนเซปต์ต่างๆกระบวนความคิดของเมาในช่วงสุดท้ายจะมาดูกันนะคะว่ายังมีเคสที่คลาสสิกอะไรอีกที่คุณประกิตได้เจอที่เกี่ยวกับเมาส์ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนแล้วก็สามารถแก้ไขได้แล้วนะคะช่วงสุดท้ายของเมาส์ปิดเล็กค่ะครับช่วงสุดท้ายของเมาส์ปิดเล็กนะคะทำความรู้จักกับว่าจะจากชีวิตเมาไปแล้วคุณสมบัติของเมาไปแล้วนะคะมีความโลภสูงมากและอาจจะใช้ความคิดน้อยใช้หูใช้มือมากกว่าใช้ความคิดค่ะแล้วก็มีสูตรสำเร็จนะคะหรือว่ามีหุ้นที่เป็นสูตรของเมาที่เมาจะต้องมีนะคะใช่ครับผมแบบนี้คือเป็นความคลาสสิกของเมาต้องบอกว่าในช่วงตลาดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจะมีช่วงที่ตลาดขึ้นร้อนแรงมากแต่ว่าก็จะมีช่วงที่ตลาดแครชลงไปแรงๆเหมือนกันนะคะครับ5วันอันตรายนะคะเป็นสัปดาห์ทมินลงไปสัปดาห์ทมินใช่ครับ100กว่าจุดประมาณ120จุดนะคะเมาที่เข้ามานี่บรรยากาศเป็นยังไงคะเท่าที่ได้สัมผัสแตกฮือกันเลยไหมคะเมารุ่นใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเราก็ได้เห็น 40,000 บัญชีสเต็ปเทพครับของเมาไทยครับนะครับเหมือนเดิมเปี้ยนะครับพูดง่ายๆคือว่าตั้งแต่กุมภาครับถึงมีนาเนี่ยมูลค่าการซื้อขายในตลาดปรับเพิ่มขึ้นสูงนะครับแล้วก็เป็นสัดส่วนของต้นทุนรายย่อยเยอะนะครับการเปิดบัญชีมาร์จิ้นเยอะเดาได้เลยว่าเมาทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงได้เห็นการดันขึ้นของหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กแบบไม่มีเหตุผลนะครับเมาไม่ได้คิดเลยว่าการที่เขาเข้ามาแบบนี้มันทำให้คนที่ซื้อไว้ข้างล่างยิ้มขนาดไหนหนึ่งในนั้นอย่างยกตัวอย่างเช่นผมนะครับให้ลูกค้าซื้อ TFD ไว้5บาทเมาก็ช่วยไล่ขึ้นไปถึง14-15 บาทผมก็คิดในใจถ้าคุณจะซื้อเข้าไปคือคุณจะหวังเอากำไรเต็มที่ตรงไหนทุกคนก็เชื่อในเป้าหมายคือมีคนบอกมาว่า20บาทแต่ไม่เป็นไรผมขอขายที่15บาทให้ละกันอย่างนี้เป็นต้นพูดง่ายคือเมาไม่สนใจว่ากำลังจะมาต่อยอดให้กับใครนะครับเราดึงได้เห็นเจอเหตุการณ์การเทคโปรฟิตแรงๆเมื่อตอนปลายเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับถึงได้แรงถึงขนาด100กว่าจุดภายในเวลาแค่ไม่กี่วันใช่ครับแล้วเราก็ยังได้เห็นพฤติกรรมเมาเหมือนเดิมว่าอย่างแรก
ลงมาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อยู่เฉยๆก็ถือหุ้นเก็บไว้แดงไม่เป็นไรถือไว้ก่อนลงมาอีกก็ซื้อรับอีกลงมาอีกก็ซื้อรับอีกซื้อเฉลี่ยขาลงซื้อไปเรื่อยๆคือนี่คือคลาสสิกแล้วก็มักจะมองว่าทุกๆการปรับลดลงคือโอกาสก็เข้าไปซื้อนี่คือสไตล์ของเมาที่ซ้ำซากซึ่งผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอาจจะได้รับบทเรียนเหมือนเดิมๆครับคือเราซื้อเข้าไปนะครับแรกๆดีใจได้ซื้อของถูกลงมาโอ้ดีใจได้ซื้อถั่วเฉลี่ยถึงแต่เราจะเริ่มรู้สึกเอ๊ะมันก็ยังงงเอ๊ะทำไมมันถูกลงถูกลงแล้วจนสุดท้ายก็จะเจอกับข่าวร้ายอภิมหาโหดเนี่ยจนทำให้บีบให้เราต้องขายหุ้นออกมาให้ได้ซึ่งอันนี้ก็คือสเต็ปเทพของเราก็คงอาจจะต้องได้เจอกันในเร็วๆนี้เป็นโอกาสมากถ้าบังคับเลยเพราะว่าในวันที่ตกแรงที่สุดเนี่ยเราได้เห็นเป็นประวัติการเลยนะครับว่ามูลค่าการซื้อขาย100,000 ล้านเกิดมายังไม่เคยเจอค่ะครับแต่วันนั้นผมเชื่อว่าแมงเมาก็ไม่ได้ขายนะเท่าที่ดูจากกระแสของผู้ลงทุนในบริษัทครับก็ยังถือสู้บางคนก็ซื้อสัวเข้าไปแต่ก็โชคดีที่ช่วงประมาณปลายเดือนมีนาจนถึงต้นเดือนเมษาเนี่ยหุ้นมันมีการฟื้นขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังเชื่อได้อีกว่าเมาก็ไม่ขายนะครับทำไมเมาถึงไม่ขายทำไมเมาถึงไม่ขายเพราะว่าหนึ่งเขายังขาดทุนอยู่นะครับยังขาดทุนอยู่สิ่งที่เขาหวังก็คือหวังกำไรเล็กๆขาดทุนไม่ขายจะขายก็ต่อเมื่อได้กำไรน้อยๆนะครับกำไรเยอะๆก็ไม่ขายไม่เอาต้องขายกำไรน้อยๆหรือไม่ก็ขาดทุนเท่านั้นขาดทุนไม่ขายครับคอนเซ็ปต์ของเมาคือขาดทุนไม่ขายกำไรน้อยๆถึงจะขายหรือถูกบีบบังคับมากๆคือขาดทุนมากๆแล้วถึงจะขายครับงั้นเมาก็ไม่มีทางจะประสบความสำเร็จหรือว่าเป็นกอบเป็นกำได้จากการลงทุนไม่มีเลยกำไรที่หาไม่ได้จากรอบขาขึ้นขึ้นขายลงซื้อมันจะเป็นจำนวนที่น้อยมากแล้วสุดท้ายแล้วโดนลอสจากการปรับขาลงเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นแล้วก็เมามีหน้าที่คือเข้ามาในตลาดเพื่อแจกเงินให้กับคนที่ใช้ให้รายใหญ่หรือให้กับคนที่ศึกษาหาความรู้แล้วก็อาศัยโอกาสหรือรู้จักเมาหาโอกาสจากเมาได้นะครับอันนี้ก็คือเมากำลังแจกตังค์แค่นั้นเองเมาแจกตังค์ครับผมใช่ครับประโยคนี้เจ็บมากนะครับเมาแจกมีจิตอาสามากๆเข้ามาเป็นเมาแจกตังค์ในตลาดให้พวกเราเมาเท่าที่ประมาณการนะคะในประเทศไทยในตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะคะมีจำนวนหรือว่าปริมาณสักเท่าไหร่คือผมคงประมาณไม่ได้แต่เอาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะฮะจากลูกค้าที่โทรเข้ามาในที่โต๊ะแล้วยิงคำถามมาการยิงคำถามเราก็เดาได้แล้วว่าเป็นเมาหรือไม่เป็นเมาคำถามยังไงคือเมาจะถามยังไงคะซื้อได้ตรงไหนแนวรับเท่าไหร่แนวต้านเท่าไหร่มาประเภทนี้ใช่เลยใช่เลยแล้วก็เป็นหุ้นที่เป็นกระแสปุ๊บนี่คือใช่เลยพูดง่ายคือมี100คนก็อาจจะประมาณ98คนอีก2คนเนี่ยจะถามคำถามในค่อนข้างเชิงลึกนั่นคือมีทำการบ้านมาก่อนมีทำการบ้านมาก่อนแบบนี้คือโอกาสเป็นเมาน้อยละนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วในตลาดหุ้นไทยที่โทรศัพท์มาหาผม 98% เมานะครับ98% คือเมาน่ากลัวมากนะครับฟังแล้วน่าตกใจเพราะว่าคนที่เข้ามาใหม่ๆในตลาดเนี่ยเยอะมากๆโดยเฉพาะในต้นปีนี้ครับตั้ง 40,000 บัญชีดังนั้นนะคะวันนี้เราได้รับรู้แล้วนะคะถึงผลเสียของการเป็นเมานะคะแล้วก็98% เนี่ยนะคะจะทำยังไงให้ 98% เหล่านี้มาออกรายการเราเพิ่งจะมี16-17คนเองนะคะจะแก้ไขยังไงล่ะประมาณ 20-30 ปีครับนั่นน่ะสิเยอะขนาดนี้ออกได้อีกประมาณ1ศตวรรษนะคะกว่าจะหมดดังนั้นนะคะปฏิบัติการแก้เมาคุณประกิตยังต้องมีภาระมิชชั่นแม้ว่าจะ impossible ที่ต้องอยู่กับเราต่อไปสัปดาห์หน้านะคะเพื่อที่จะแก้ไขว่าจะทำอย่างไรให้หลุดพ้นจากการเป็นเมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา3คนลงแล้วนะคะต้องกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมติดตามเมาปีเหล็กวันนี้คุณประกิตนะคะพี่ใหญ่และกีต้าอิสรีลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับDarling, I'm choking, I'm falling. Easy come, easy go.